ก็ทุ่มหนึ่งมันจึงมืดก็รู้สึกว่ามันเคลื่อนไปเยอะเหมือนกันเป็นสภาพที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัจธรรมก็ว่าได้ถือว่าเป็นสภาพที่คงที่อยู่ตลอดมันก็จะไม่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นวันเวลาเรามาอยู่ในเพศที่เขาให้ความเคารพเพศผู้เสียสละจากการเป็นอยู่แบบผู้คลองเรือนมาอยู่แบบอนาคาริกผู้ไม่มีเย้าเรือนไม่มีญาติคือตัดจากความเป็นญาติแบบโลกมาเป็นญาติแบบธรรมชาติแล้วก็ต้องคิดพึ่งตัวเองสร้างความรู้สึกของตัวเองให้มีความรู้สึกในทางที่จะทำให้ไม่เป็นปริโภคกับบุคคลอื่นไม่ให้คนอื่นเขามีความกังวลกับเราเพราะคนอื่นผู้อื่นถ้ามีความกังวลกับเราอาจจะเป็นเหตุให้เขามีความรู้สึกเป็นภาระแล้วก็พยายามสร้างความรู้สึกของเราเป็นอยู่แบบผู้ไม่ถือส่วนที่ถือว่าเป็นส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องมีหลักของการเป็นอยู่โดยการปาลบการปาลบความภาคความเพียรพูดถึงความเพียรความขยันก็เป็นภาษาที่ท่านหมายถึงนั้นก็เป็นความรู้สึกที่ไม่เป็นอยู่ด้วยความประมาทเป็นอยู่ด้วยความรอบรู้เราก็มาเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นอยู่ด้วยความรอบรู้ดังนั้นก่อนที่จะเกิดความรู้สึกมีความรอบรู้เราก็ต้องฝึกหัดในเรื่องของการปรับตัวให้รู้จักมีลักษณะของการหยุดคือเราไม่วิ่งเราไม่ถูกผักใสด้วยวัตถุกามไม่ถูกผักใสด้วยความรู้สึกที่เป็นโลกแล้วก็มาวางโลกออกวางความรู้สึกของกามออกแล้วก็มาปรารภการดำเนินชีวิตแบบสมณะชื่อเป็นชื่อของผู้สงัดสมณะก็คือความสงัดเป็นสภาพที่ให้เกิดความรู้สึกในทางให้เกิดความสงบร่มเย็นแต่เรื่องของความสงัดนั้นมันก็ต้องทำความเข้าใจในการให้มันถูกต้องให้มันท้องแท้อย่างท่านมักมีการสนับสนุนในเรื่องของความสงัดเรียกว่าวิเวกก็ได้วิเวกเป็นชื่อของความสงัดความสงบกายวิเวกสงัดกายคำว่าสงัดกายนี่ก็มีความรู้สึกตีความหมายตามฐานะของความเห็นแต่ความเห็นแบบผู้ที่ยังไม่ทราบซึ้งก็หมายถึงสถานที่ที่ห่างไกลจากชุมชนสังคมแล้วก็บอกว่าเป็นสถานที่วิเวกเป็นสถานที่ทำให้เกิดกายวิเวกอันนี้ก็เป็นความเห็นในระดับของความรู้สึกแต่ความเห็นที่ถือว่าเป็นสุดให้เกิดความเข้าใจถึงสภาพของความจริง
ก็หมายถึงความเห็นซึ่งความรู้สึกที่เป็นส่วนของสภาพสภาวะของส่วนที่เป็นองค์ประกอบของรูปขันธ์เราคงรู้จักกันได้ไม่นั้นท่านไม่ได้ยกเอาขึ้นมาเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ของการกำหนดให้เกิดความรู้สึกมีความสงัดเป็นสมาธิเป็นการปริกรรมสมาธิหรือมีเป็นการปริกรรมภาวนาแล้วก็มักจะนึกเอาด่านวัตถุเอามาปารภเป็นกำหนดกายเป็นอารมณ์น้องนี่แหละมันเป็นส่วนหนึ่งของมหาภูตรูปเป็นส่วนหนึ่งของรูปขันธ์เป็นสภาวะในส่วนของการรวมของธาตุของขันธ์แล้วก็มากำหนดดูให้เห็นเป็นแต่สภาพธรรมชาติไม่มีในรูปร่างลักษณะแบบโลกไม่มีเพศหญิงไม่มีเพศชายเหมือนกับพูดถึงแล้วซึ่งความสงัดไม่มีเพศเนนไม่มีเพศพระแต่มีความสงบก็เป็นสมณะชื่อเป็นสมณะเราก็เหมือนกันเพื่อให้เกิดกายวิเวกเกิดความสงบกายแล้วก็พิจารณาเห็นกายเป็นแต่สวาภาวะของธาตุของขันธ์เราไม่มีกรรมสิทธิ์ที่จะถือเป็นสิทธิของเราได้ตลอดเรามาเกี่ยวข้องชั่วครั้งชั่วคราววาระของการเปลี่ยนแปลงของการหมุนตัวของโลกมันจะบอกของมันเองมันจะแสดงออกถึงความจริงของมันเองคือมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรไปในธรรมกลางดับลงในที่สุดที่เราเรียกว่าอุปาทะทิฏฐิปังคะมีการเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ในที่สุดก็ย่อมมีการสลายกายไปสู่สภาพเดิมไม่ถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลมองในแง่อย่างนี้จะทำให้เรามีความรู้สึกเห็นเป็นธรรมชาติเห็นเป็นสภาวะของธรรมชาติไม่ถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลถือว่าเป็นแต่ส่วนอาการของสภาวะธรรมของธรรมธาตุเท่านั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของการกำหนดให้เกิดกายวิเวกมีความสงัดกายจะได้คลายความรู้สึกสำคัญตัวสำคัญตนที่เป็นส่วนหนึ่งของอัตวาทูปทานการยึดถือว่าเราว่าของเราอันนี้ท่านจึงให้เอามากำหนดเป็นอารมณ์จะได้กำจัดสภาพของอคติที่มีส่วนทำให้เรานั้นเกิดความหลงผิดมิจฉาทิฏฐิอกุศลจิตเรากำหนดในลักษณะอย่างนี้นี่ก็คือเป็นการปารภให้เกิดความสงัดมีกายก็สงัดกายนี่ลักษณะของการเจริญซึ่งสภาวะสมณะธรรมที่เราเรียกว่าธรรมความเป็นอยู่ของสมณะคือผู้สงัดผู้สงบเมื่อมีกายก็สงัดกายไม่ได้ผูกพันยินดียินร้ายและก็ไม่ได้มองในแง่ว่าอันนั้นดีอันนี้เลวเห็นเป็นสภาพเท่าเทียมกันหมดมีลักษณะของธรรมชาติเท่าเทียมกันคือมีเกิดแล้วก็มีแก่มีเจ็บมีตายเห็นเป็นอย่างนั้นไม่ได้เลือก
ถ้าเราไม่มองในแง่ไม่เลือกว่าจะอยู่ในสถานะใดเป็นสังขารประเภทใดสังขารประเภทที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองมันก็มีอาการมีสภาพเหมือนกันหมดเท่าเทียมกันหมดอยู่ในลักษณะไม่มีอะไรที่จะแตกต่างกันเลยแต่ถ้าเป็นแบบผู้มองในแง่ที่ถือว่าเป็นอัตตาตัวตนจะเห็นว่าคนอื่นไม่เหมือนเราเราไม่เหมือนคนอื่นและก็ยังมองไปในแง่ว่าคนโง่คนฉลาดความจริงแล้วมองอย่างนั้นก็มองได้แต่ก็มีส่วนทำให้เรานั้นรู้อำนาจของความรู้สึกของมิจฉาทิฏฐิได้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราหยุดมีกายก็ให้รู้จักหยุดหยุดความสำคัญเขาบ้างหยุดความพันด้วยอำนาจของความลุ่มหลงบ้างความผัดเผิดเพลินความล่าเริงแล้วก็หยุดบ้างถ้าหยุดได้มันก็พลอยให้เรามีภูมิคุ้มกันอารมณ์ของการปารภมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นของอยากอะไรเพียงแต่ว่าการเป็นอยู่ในปัจจุบันของเรานั้นให้อยู่อย่างมีความรู้สึกที่สมบูรณ์หน่อยในครั้งพุทธกาลก็ท่านให้หลักของการฝึกภูมิคุ้มกันท่านก็ไม่ได้พูดในลักษณะให้เราต้องคิดอะไรมากเพียงแต่ว่าให้บริกรรมเป็นความรู้สึกเป็นปัจจุบันเป็นเอกคตาจิตเป็นเอกตาอารมณ์ท่านพูดถึงในเรื่องของพระสูตรจะเป็นตำนานก็ว่าได้แต่มันก็มีส่วนประกอบให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นเรื่องจุลปันตกจุลปันนกะท่านก็ไม่ได้มีอะไรปาลบมีนิมิตอันเกิดขึ้นจากการรูปคำถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุเป็นผ้าผ้าที่ได้มาแบบสังคมโลกว่าเป็นผ้าที่สะอาดผ้าที่ขาวผ้าสะอาดผ้าขาวนั้นหมายถึงจิตดั้งเดิมที่เรียกว่าจิตประพัดสอนจิตเรืองแสงผ้าสะอาดท่านเปรียบอย่างนั้นแต่ถ้านำมาบริกรรมมารูปมาคำมันจะเปลี่ยนแปลงมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสีมันก็จะค้ำเขาสภาพที่มีลักษณะมีมนทินมันก็จะเกิดขึ้นขาวก็ขาวไม่สมบูรณ์มีสภาพสิ่งเปื้อนอยู่ด้วยอันนี้ท่านเอามาปาลบเป็นปริกรรมภาวนาเป็นภาษาที่ท่านพูดเป็นเครื่องย้ำให้เกิดความรู้สึกไม่ให้เกิดความหลุ่มหลงก็เป็นลักษณะคำปริกรรมว่าละโชหรนังแล้วก็ลูกผ้าขาวนั้นแล้วก็เกิดความรู้สึกมีความรู้สึกน้อมไปน้อมไปเห็นความไม่สะอาดของผ้าที่นำมาเป็นนิมิตเป็นเครื่องรูปคำนั้นท่านก็น้อมมาสู่กายเลยน้อมเข้ามากำหนดกายเป็นอารมณ์เรียกว่ากายาคตาสติก็ได้เรียกว่าอานาปานสติก็ได้มากำหนดเป็นอารมณ์เห็นไม่สะอาดเห็นสภาพของรูปขันธ์ร่างสังขารเต็มไปด้วยสิ่งไม่สะอาดที่มันรั่วไหลออกมา
ที่เราถือว่าทางทวารเบื้องบนเบื้องต่ำก็ดีตลอดทางขุมขนผิวหนังก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นสภาพที่ไม่สะอาดท่านก็เห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดเห็นแล้วก็เป็นสภาพที่น่าเอื้อมละอาเหนื่อยหน่ายคลายความรู้สึกทางความยินดีเกิดความรู้สึกคลายความรู้สึกทางความยินดีไม่ยินดีเห็นเป็นสิ่งที่ไม่คงทนถาวรเห็นเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยสภาพที่ไม่น่าปรารถนานั่นก็มองอย่างนี้จำทำให้เกิดความสงัดเรียกว่าสงัดแล้วจากกามทั้งหลายภาษาทะเลียกว่าจากกามจากอารมณ์ของความรู้สึกว่าน่าปรารถนาคือสิ่งที่เรียกว่าสวยสิ่งที่เรียกว่าดีหาความสวยไม่มีหาความดีไม่ได้ท่านมองอย่างนั้นมันก็คลายความกำหนัดย้อมใจเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมาธิภาษาทะเลียกว่าสมาธิเป็นอารมณ์ให้เกิดความสงัดจากกามกามคือความใคร่อารมณ์ของความเห็นที่มีความรู้สึกมีความยินดีนั่นก็คลายความกำหนัดมันก็สงัดสงัดจากกามมันก็ไม่ต้องการมันก็มีแต่คลายออกขยับออกไม่เห็นเป็นสิ่งที่น่าใครไม่เห็นเป็นสิ่งที่น่าพอใจมันก็มีอารมณ์แบบผ่อนคลายมีอารมณ์ไม่กังวลไม่เป็นปริโภชน์ไม่เหมือนคนที่มีอารมณ์เห็นเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาก็จะมีอารมณ์ของความกังวลมีอารมณ์ที่ลึงลัดด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาเราก็มากำหนดอย่างนี้ฉะนั้นการกำหนดกายก็ถือว่าเป็นฐานเป็นฐานของการเรียนโลกเป็นฐานของความรู้สึกที่จะทำให้เกิดความมั่นคงท่านจึงเอามาปาลบกันเกิดกายวิเวกเกิดกายวิเวกมันก็พลอยเห็นความรู้สึกต่างๆไม่ทำให้เรามีความผูกพันยึดถือเพียงแต่ดูแลรักษาตามสภาพการที่มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติอันนี้ก็เป็นลักษณะของการปาลบปาลบภูมิคุ้มกันปาลบให้เราเกิดความรู้สึกในทางเป็นพลังเป็นพลังของความสงัดสงบนี่ก็เป็นลักษณะของการมาเรียนรู้ไม่นั้นความเป็นสมณะของเราก็จะไม่สมบูรณ์เป็นอนาคาริกของเราก็จะไม่บริบูรณ์ได้อนาคาริกะหมายถึงผู้ไม่มีเย่าเรือนคำว่าเย่าเรือนก็หมายถึงความผูกพันด้วยอำนาจของการยึดการถือหรือที่เราเรียกว่าสำคัญมั่นหมายอัตวาทูปทานความยึดถือว่าเราว่าของเราแล้วก็กามุปทานความยึดถือด้วยอาการของความรู้สึกของกามคุณที่เราเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเหยื่อเครื่องผูกของกิเลสตัณหาแล้วก็มากำหนดดูความยินดีที่เขาถือว่าความพอใจนั้น
นั่นเป็นของจริงหรือเปล่าแล้วก็ดูกันกำหนดดูกำหนดรู้กันให้ระวังหน่อยนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้จักระวังใจระวังใจไม่ให้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอารมณ์ก็หมายถึงสภาพที่เราเกี่ยวข้องด้วยการสัมผัสทางอายตนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็กำหนดระวังด้วยภาษาจะเรียกว่ารักษาศีลรักษาพรหมจรรย์การรักษาพรหมจรรย์ก็คือการรักษาระวังใจมาให้รู้อำนาจของกามคุณไม่ปล่อยให้ความรู้สึกยินดียินร้ายเข้าครอบงำเพราะเป็นธรรมของโลกเป็นธรรมของสัตว์โลกความยินดีก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกเรียกว่าสุขก็ได้ความยินร้ายความไม่พอใจก็เป็นโลกเหมือนกันเป็นธรรมที่ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกสงัดสงบได้แล้วก็พยายามอยู่ด้วยความเป็นผู้รักตัวระวังตัวระวังตนอาสาตะเรียกว่าระวังใจเป็นภาษาที่ใช้เป็นหลักว่าระวังใจไม่ให้กำหนัดเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดระวังใจไม่ให้เพิดเพลินในลมตั้งแห่งความเพิดเพลินระวังใจไม่ให้หลงเป็นตั้งความหลงเราปรับตัวของเรามีสติพยายามดูดูความเห็นของเราว่าความเห็นในระดับนี้มันมีอาการยังไงบ้างก็พอที่จะเห็นได้เหมือนความเห็นระดับเด็กระดับวัยรุ่นระดับคนทำหน้าที่รับผิดชอบระดับคนแก่ความเห็นมันก็อาจจะผิดเพี้ยนแตกต่างกันไปบ้างแต่ก็ยังเป็นความเห็นที่ยังมีปัญหาแต่เป็นถ้าเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับสามัญญะแห่งไตรลักษณ์ที่ท่านถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นอยู่แบบมีเกราะป้องกันเรียกว่าถือหลักของความจริงเป็นเกราะป้องกันแล้วก็มาดำเนินความเป็นอยู่แบบนั้นก็พอที่จะเกิดความรู้สึกในลักษณะให้เกิดการยืดหยุ่นได้ยินดีก็ไม่เป็นโทษยินร้ายก็ไม่เป็นโทษเพราะถือว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นสัจธรรมอย่างนั้นเรียกว่าเป็นนิจจังเป็นของไม่เที่ยงแท้คงทนแน่นอนแล้วก็มีการเป็นอยู่แบบสังวรสำรวมเราเรียกว่าสร้างทำหน้าที่รับผิดชอบมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีการเป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นไอ้เรื่องของอารมณ์ของการฝึกฝนนั่นมันต้องใช้เวลาหน่อยแม้แต่เรื่องของภายนอกเช่นร่างกายของเรานี่ก็ต้องใช้เวลาเช่นในเรานำลงความเป็นอยู่ของเรานี่กว่าจะคุ้นเคยต่อสถานที่กว่าจะคุ้นเคยต่อสภาพของความเป็นอยู่มันก็การมีอาการมีเวลามันอาศัยการอาศัยเวลามันจึงปรับตัวได้เช่นร่างกายของเรานี่แหละเพียงแต่เรามีการเป็นอยู่แบบรูปการที่เราถือว่าเป็นเพศของผู้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสารที่เรามักว่าเพศพระเพศเนนเพศสมณะหนึ่งการเป็นอยู่มันก็มีการเป็นอยู่แบบไม่เหมือนแค่นุ่งห่มนี่ก็ไม่เหมือนแล้วนุ่งห่มก็ต้องอาศัยการชำนิชำนาญถ้าไม่ชำนาญมันก็ไม่น่าดูเลยต้องอาศัยความชำนาญด้วย
ความชำนาญต้องอาศัยการอาศัยเวลาการคบการฉันก็เหมือนกันล้วนแล้วแต่เป็นส่วนประกอบของการประพฤติปฏิบัติเราจึงต้องนุ่งก็ให้เป็นปริมณฑลนุ่งก็ให้เกิดความเรียบร้อยเก็บให้เรียบร้อยอย่าปล่อยให้ไม่น่าดูไม่น่าชมบริขารถือว่าเป็นส่วนที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ตลอดท่านก็ให้ดูแลรักษาอย่าอยู่ปราศจากถ้าอยู่ปราศจากท่านก็ถือว่าเป็นคนปล่อยสติปรับอบัติภาษาท่านเรียกว่าปรับอบัติเป็นคนมักง่ายภาษาโบราณเรามักพูดเสมอว่าคนมักง่ายชอบทิ้งคนดีมันต้องแก้ไขคนเราต้องชอบแก้ไขตัวเองคนจันไรชอบทำลายคนมักง่ายชอบทิ้งเป็นภาษาที่บัพพบุรุษปู่ย่าตายายพูดเตือนสติให้ความรู้สึกของเราก็มาคิดดูฉะนั้นเราจึงต้องมีการเกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่ตามรูปการของสมณะจึงต้องมีรูปแบบนุ่งก็ให้เป็นปริมณฑลภายในวัดก็นุ่งเสวียงบ่าออกนอกวัดออกนอกพื้นที่ก็ห่มคลุมกัดลังดมเข้าไปเช่นเราไปภิกขาจารย์ไปเที่ยวบิณฑบาตภาษาเราเรียกว่าไปขอทานก็ได้แต่ขอไม่ได้มีการแสดงออกทางวิญญาตปฏิกิริยาทางการแสดงออกทางอวัยวะก็ไม่ได้แสดงเพียงแต่เป็นไปตามรูปของจารีตประเพณีของสมณะและแต่ผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจเห็นประโยชน์ต่อการบำเพ็ญบารมีเขาจะให้แค่นั้นเลยถึงอย่างนั้นท่านก็ยังไม่ให้ยินดีด้วยไม่ให้ปรารถนาด้วยต้องการร้อนเขาให้เย็นก็ต้องยอมรับต้องการปรารถนาเย็นเขาให้ร้อนก็ต้องการเราก็ต้องยอมรับทำนองนี้วางความรู้สึกไม่ให้รู้อำนาจของความยินดีความยินร้ายความอยากเราละมัดนี้คือเป็นการฝึกสำรวมใจระวังใจเรามันถูกผักใสด้วยอำนาจของเวทนาเราถูกอำนาจของความอยากมันก็เลยมีอาการไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะแก่สมณะบริโภคเราก็ต้องรักษาของเราสังวรของเราสำรวมของเราไปเที่ยวบิณฑบาตภิกขาจารย์ก็ไปในรูปแบบของสมณะสารูปมีการสำรวมมีการสังวรเดินก็อยู่ในลักษณะของสมณะยืนก็อยู่ในลักษณะของสมณะนั่งก็อยู่ในรูปแบบของสมณะกลัวจะเกิดความคุ้นเคยจะเกิดความเคยชินมันก็ใช้เวลาเหมือนกันเราก็อย่าพึงว่ามันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะความไม่คุ้นเคยแต่คุ้นเคยนี่แหละความคุ้นเคยมันก็เป็นผลอันเกิดขึ้นจากการกระทำของเราภาษาท่านเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกของผลอันเกิดขึ้นจากท่านเรียกว่าวิบากคือผลของการกระทำอย่างต่อเนื่องนี่ต่อเนื่องมันก็เกิดความคุ้นเคยมันก็เป็นวิบากเป็นความชำนาญขึ้นมาเองแล้วก็ฝึกอย่างนั้นฝึกอย่างอื่นก็เหมือนกันยิ่งการฝึกเจริญประเภทสมาธินั่งอย่างนี้แค่นั่งท่านก็บอกว่านั่งก็คือนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายก่อนที่จะนั่งก็ต้อง
มีจิตที่อ่อนโยนมีความรู้สึกที่มีลักษณะของการให้เกิดกำลังอย่างน้อยก็มีพุทธานุสตินึกถึงการพัฒนาการพัฒนามันก็เหมือนการทำลายของเดิมเปลี่ยนจากเดิมเปลี่ยนจากเดิมไปหาสิ่งที่ถือว่าเราต้องการนั้นมันก็อาศัยความอดทนถ้ามีความอดทนก็พอผ่านไปได้แต่ความอดทนนั้นจะเป็นความอดทนแบบต่อเนื่องหรือไม่ถ้าเป็นความอดทนแบบต่อเนื่องมันเป็นนิสัยแล้วมันง่ายมันก็ไม่ได้ยากเหมือนเราทานมื้อเดียวนี่แหละความอดทนจนต่อเนื่องแล้วร่างกายในส่วนของสภาวะของธาตุปรับตัวได้มันก็เป็นปกติมันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็ไม่ได้มีความรู้สึกกังวลกังวายอะไรเป็นธรรมดาอันนี้ก็คล้ายๆกันนั่งสมาธิก็เหมือนกันขาขวาทับขาซ้ายมันดูง่ายแต่พอไปนั่งแล้วว่าจะเกิดความรู้สึกทำได้มันก็ต้องใช้เวลาเพราะความเจ็บปวดมันมักเกิดขึ้นระบบการทับเวลาที่น้ำหนักร่างกายของเรานั้นหนักลงไปแล้วมันก็มีการกดทับเกิดทับแล้วมันก็ต้องมีอาการมีทุกขเวทนามีการเจ็บเพราะความไม่คุ้นเคยแต่ก็ถือว่าเป็นสภาพเรียนรู้อย่าถือว่าเป็นอุปสรรคถือว่าเป็นการเรียนรู้ว่าเจ็บปวดก็เป็นธรรมดาถึงว่าเราจะเปลี่ยนอิริยาบถมันก็ไม่ได้ไปไหนความเจ็บปวดมันก็อยู่นั่นเองเดินมากมันก็เจ็บปวดยืนมากมันก็เจ็บปวดนอนมากมันก็เจ็บปวดนั่งมากก็เจ็บปวดแต่เราไม่ได้นั่งมากถึงกับการทำให้เกิดพิการแต่นั่งเพื่อเป็นการฝึกให้เกิดความชำนาญอย่างมากก็ชั่วโมงสองชั่วโมงครั้งแรกก่อนที่จะชำนิชำนาญก็ต้องอาศัยความอดทนผมฝึกก็เห็นเป็นอย่างนั้นเพราะไม่เคยนั่งสมาธินี่ท่านบอกว่านั่งสมาธิต้องนั่งอย่างนี้ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงระบบในส่วนของร่างกายให้อยู่ในสภาพมีการทรงตัวทำนองนี้ถ้าก็ฝึกค่ะแต่มันก็เจ็บปวดทีเพราะความไม่คุ้นเคยมันก็เจ็บปวดเราก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ถึงเจ็บปวดก็ไม่เป็นไรมันเป็นอาการที่เรายังไม่มีความคุ้นเคยและความอดกลั้นอดทนของเราก็ยังไม่พร้อมมันก็มีบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการฝึกฝนพอทำไปนานๆหลายวันหลายเดือนเข้าก็ได้ก็มีอาการไม่มีลักษณะเจ็บปวดอะไรมากนั่นก็เป็นเรื่องของการเป็นอยู่แบบมีอริยบทเท่านั้นคือเป็นอริยบทของการนั่งจะแน่กว่าจะเกิดความรู้สึกควบคุมตัวเองได้ก็คล้ายๆกันไม่ใช่นั่งแล้วมันจะหยุดไม่ใช่นั่งแล้วมันจะทำให้เรามีความรู้สึกไม่มีอะไรจิตใจสังขารการปรุงแต่งของเราอย่างน้อยมันก็เคยมีส่วนเกี่ยวข้องมันก็เกิดความรู้สึกวิตกไปในส่วนที่มีความคุ้นเคยนั่นแหละแค่ที่อยู่ที่อาศัยมันก็ยังวิตกแต่เราก็ถือว่าเรายังไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดมันก็มีอาการอย่างนั้นแต่ก็พยายามดึงมาในจุดที่เราตั้งมโนปณิธานไว้คือตั้งใจไว้ว่าจะนั่งอย่างนี้กำหนดอย่างนี้เรานั่งแล้วเราก็กำหนดแค่สติของเรากำหนดลมหายใจนี่มันก็ยังไม่หยุดลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของ
รูปขันธ์ลมหายใจเข้าลมหายใจออกคนเราส่วนมากก็ไม่ได้เห็นความสำคัญเราอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็กำหนดประคองความรู้สึกของตัวเองให้อยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกประคองให้อยู่นั่นลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้านาทีหนึ่งกี่ครั้งเราก็กำหนดดูกำหนดเพื่อให้เกิดความรู้สึกหยุดไม่ปรุงไม่แต่งไม่พะวงแต่ว่ามันก็ห้ามยากเพราะมันไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นสัญญาอารมณ์อดีตสัญญานั่นแหละอดีตสัญญาอารมณ์นี่แหละมันจะมากระตุ้นปรุงขึ้นมาไม่เฉพาะแต่ในเรื่องส่วนตัวแม้แต่เรื่องส่วนมีส่วนผูกพันก็มีทุกอย่างมันจะออกมาจนเป็นเหตุให้เราไม่มีลักษณะของการหยุดแต่ก็ถ้ามันไม่หยุดจริงๆเราก็น้อมไปที่ความจริงของมันเป็นส่วนหนึ่งของควรรักษาไว้ภาษาถ้าเรียกว่ามรณสติคือกำหนดถึงความสิ้นความเสื่อมความกลับไปสู่สภาพเดิมของรูปขันธ์ร่างสังขารเมื่อมาปรารภถึงความไม่มีอะไรที่เป็นของเราเห็นเป็นสภาพว่างเปล่ากำหนดได้มันก็พลอยหยุดได้ไม่กังวลในเรื่องของสัญญาอารมณ์เรามากำหนดของเราอย่างนั้นก็เป็นการปรารภให้เกิดความรู้สึกให้เรามีลักษณะของการสงัดสงบของสังขารเรามาสังขารนี่การปรุงแต่งท่านก็เรียกว่าสังขารเหมือนกันเป็นจิตตสังขารสังขารปรุงทั้งในเรื่องดีเรื่องที่ไม่ดีถ้าเป็นเรื่องดีหน่อยท่านก็เรียกว่าปุญญกิสังขารหรือกุศลจิตถ้าเรื่องไม่ดีสิ่งที่เป็นส่วนทำให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นความสุขท่านเรียกว่าอปุญญกิสังขารหรือท่านเรียกว่าอกุศลจิตเราก็กำหนดของเราดูสังขารระวังสังขารมันจะเป็นผู้สักใหญ่ให้เรานั้นอยู่ใต้อำนาจของความเป็นธาตุภาษาถ้าเรียกว่าความตรึกเป็นเครื่องสัญจรของโลกของสัตว์โลกเราก็กำหนดอารมณ์ของความรู้สึกของความสิ้นความเสื่อมมรณะสติเมื่อกำหนดพิจารณาเป็นอารมณ์มันก็มองเห็นอะไรได้ว่าไม่มีอะไรที่จะถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ถือว่าเป็นของโลกนั้นก็เป็นสภาพโลกเราไม่ได้เห็นว่าเป็นของเราอะไรแต่มันมีการมองได้อย่างนี้มีความเห็นได้อย่างนี้ก็พอมีอารมณ์ของความคลายได้ฉะนั้นเราก็ต้องมีอารมณ์ของกรรมฐานในฐานะว่าเรามาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมนี่เราจัดเป็นกิจกรรมร่วมกลุ่มเช่นเวลานั่งแล้วก็นั่งรวมกลุ่มก็มีขณะรวมกลุ่มก็คงจะไม่ได้ใช้เวลามากอย่างมากก็ชั่วโมง2ชั่วโมงเว้นไว้แต่วันที่เราถือว่าเป็นการ
ทดสอบอารมณ์เป็นวันธรรมสวนะวันพระแต่ก็ให้ถือว่าเรามาอยู่อย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะทำแบบชาวโลกการพูดก็ลดลงลดให้มีจำนวนน้อยลงอย่าพูดให้มากท่านจึงว่าถ้าพูดมากมันจะทำให้เรานั้นไม่มีโอกาสคำพูดมันเป็นการกระทำแต่มันเป็นการกระทำทางวาจาอันเกิดขึ้นจากการบังคับของจิตของอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของมโนกรรมที่มันบังคับให้เกิดการกระทำทางวาจาการกระทำทางกายก็เราจะได้รู้จักว่าเขาจะทำอย่างไรกับการบังคับอย่างนี้ทุกอย่างนั่นแหละเราก็ต้องทวนกระแสและเราฝึกหัดเป็นผู้ทวนกระแสกว่าจะเกิดความเคยชินเหมือนปลาที่มันอยู่ในกระแสน้ำถ้าปลาที่มันมีความเคยชินต่อกระแสน้ำมันจะเห็นกระแสน้ำไม่มีกำลังไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็นปลาที่อ่อนแอเป็นปลาที่ตายแล้วมันก็ล่องตามน้ำเราก็เหมือนกันเราก็ต้องทวนกระแสจิตทวนกระแสอารมณ์ในทุดงควัตล้วนแล้วแต่เป็นส่วนทวนกระแสอารมณ์อย่างปังสกุระยิวลิกังคะถือผ้าที่พันซากศพทำนองนี้ผ้าที่พันซากศพนั้นไม่มีใครเขามองในแง่เป็นของดีเขามองในแง่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาแต่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเป็นส่วนให้เกิดความรู้สึกมีสติเห็นของจริงออกมาได้ซากศพที่ตายเราก็เห็นกันง่ายแต่ซากศพที่เป็นเราไม่ค่อยเห็นกันความสะอาดความสกปรกความสะอาดแบบสิ่งปกปิดก็มองไม่เห็นกันความสกปรกแบบสิ่งที่แสดงออกก็มองเห็นกันง่ายดังนั้นการทวนกระแสมันจึงเป็นส่วนหนึ่งของการปารภความเพียรเรากับเพียรของเราปฏิบัติของเราเพียรให้เป็นผู้ทวนกระแสของกามคุณทวนกระแสของความอยากทวนกระแสของความมีความรู้สึกลุ่มหลงเกิดขึ้นจากกิเลสตัณหาแล้วก็ต้องทวนอันนี้ก็คล้ายๆกันนี่แหละดังนั้นการเป็นอยู่ของสมณะจึงต้องใช้ความอดทนแม้แต่ในการคบการฉันเราก็ไม่ได้ตามใจด้วยเป็นการเป็นเวลาละมื้อก่อนเที่ยงความหิวความหงายก็มีเป็นธรรมดาใครๆก็มีกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าเมื่อมันเกิดความชำนาญเกิดความเคยชินแล้วมันก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกมีอาการรุนแรงมันเป็นอาการปกติของการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติธาตุขันธ์ธรรมชาติของธาตุของขันธ์มันมีการถ่ายเทเป็นธรรมดาเมื่อถ่ายเทมันก็ว่างมันก็ว่างมันก็มีอาการของความรู้สึกถือว่ามันเป็นการทำหน้าที่ของการถ่ายเทตามธรรมชาติของธาตุของขันธ์เราอย่าไปถือว่ามันเป็นอันตรายหมด
หรือว่ามันเป็นปกติของของจริงของที่มันมีส่วนเป็นไปในลักษณะที่ว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นล้วนแล้วแต่ต้องฝึกหัดทวนกันทั้งนั้นฉะนั้นในโอกาสที่เราได้มาร่วมกันเพื่ออยู่จำพรรษาในเทศกาลฤดูฝนนี่ถือต้องถือว่าเป็นการให้เกียรติกับว่าได้ให้เกียรติกับตัวเองให้ปรารภความเพียรกันปรารภการปฏิบัติธรรมเป็นการปลดปล่อยเพื่อเป็นการช่วยด้านคุณธรรมของเรานั้นมีภูมิคุ้มกันมากๆขึ้นไม่ใช่ปล่อยให้มันอ่อนแอจนล่อแหล่จะทำให้เราเสียหายทำให้เรานั้นอยู่ในสภาพไม่มีภูมิคุ้มกันต้องมีการปรารภความเพียรยืนจะเดินจะนั่งจะนอนกิจกรรมกิจวัตรต่างๆที่เป็นไปเพื่อทำเพื่อวินัยเราพยายามเอาใจใส่อย่าให้มันบกพร่องอย่าให้มันเกิดเขินถ้ามันบกพร่องมันเกิดเขินแล้วมันจะมีมายากิเลสตัณหามันออกมาในรูปแบบมายาแล้วมารูปแบบมายามันก็มีลักษณะอ้างเห็นมาท่านพูดไว้ในหลักนักธรรมว่ามีลักษณะอ้างว่าหนาวนักสายนักในทำนองนั้นมันเป็นอาการของความอ่อนแอการของมายาที่ทำให้เกิดความอ่อนแอเราก็อย่าไปส่งเสริมรู้เท่าทันเขาพยายามรู้เท่าทันวันนี้ทำไม่ได้พรุ่งนี้ก็ต้องตั้งใจใหม่ล้มก็ต้องลุกไม่ใช่ล้มแล้วนอนวันนี้เราต้องแก้ไขพยายามลุกให้มันอยู่ในลักษณะที่มีความพร้อมหน่อยปรับตัวให้มันพร้อมให้มันอยู่ในลักษณะสังคมเขาสังคมของพระสงฆ์สังคมของส่วนรวมนี่ต้องเป็นไปในทางที่เป็นธรรมเป็นวินัยให้มันเป็นอย่างนั้นไม่นั้นจะทำให้สภาพสังคมของเรานั้นไม่น่าโตก็ให้ความสำคัญกันอย่างนั้นฉะนั้นก็ต่อในวันนี้ก็เราก็คงจะได้ไปร่วมกันธรรมะสวดมนต์เป็นวันธรรมสวนะวันเข้าพรรษาเป็นการบูชาคุณของบุพกาลีของเราที่เราเรียกว่าผู้มีเมตตาหาขอบเขตไม่ได้เรียกว่าผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็มีการบูชาท่านครับผมกราบขอกราบกราบเรียนสอนในคุณพ่อและพระวิพัฒน์ที่ทางแน่นแท้เลยผมว่าเราจะเอาประชามติเลยดีครับคือข้อวัดที่เราได้ทำกันมาเกี่ยวกับการเปลี่ยนปกติช่วงฤดูพรรษาแล้วก็เปลี่ยนผ่านธรรมบัตรคือเจ้าที่ทางท่านที่พักจับธรรมดาก็ไม่ยอมเปลี่ยนครับก็ยังบอกอยู่แล้วในกติกาบอกว่าให้ยินดีในเสนาสนะที่สงฆ์ท่านจัดให้อย่ามาแต่งเอาตัวเองเนี่ยผมว่ามันไปไหนไม่ได้มันจะอ่อนแอตลอดก็เราก็จับกันแล้วก็แล้วกันเพราะการทำอย่างนั้นคือไม่ได้ทำด้วยอำนาจของอดีตแล้วจับอะไรแล้วได้อะไรแล้วก็ทำจะยอมก็ยังไม่ถึงวันเข้าบรรษาเขาก็ออกกับไปกันนะครับมาที่นี่เราก็จับกันใหม่ก็ได้มันก็ไม่มีอะไรเราไม่ต้องไปติดสถานที่แค่นั้นหรอกเพราะมันเป็นสถานที่ของสงฆ์ของสงฆ์ก็ให้มันเป็นคือของส่วนรวมของส่วนกลางของพระศาสนาจะไปติดทำไมต้องฝึกฝืนตัวเองไม่ฝืนไม่ได้อย่างนี้มันก็ไปไม่รอดแล้วหนึ่งกับครั้งหนึ่งก็จะไปเปิดบ่อยอะไรก็จะต้องการอยู่เรื่อยนะหนุนสนองกิเลสตัณหาตัวเองจนเกิดความเคยชินให้มันได้อดกั้นอดทนนั่นบ้างอย่าไปคิดว่ามันเป็นของเขามาให้การสนับสนุนความสะดวกสบายแล้วมันก็มีแต่เรื่องทำให้ตัวเองนั้นประมาทได้
ต้องให้ความเคารพของสงฆ์ก็ให้มันเป็นของสงฆ์อย่าไปปล่อยใครอยากได้อะไรก็มาถามเอาเอาตามใจตัวเองนั่นก็ในที่สุดก็ไม่ได้อะไรอ่อนแอตลอดชาติมันจะเป็นอย่างนั้นต้องฝึกตัวเองเห็นไว้แต่มันเหลือวิสัยเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งเราก็ถือมติกันอย่างนี้อยู่แล้วเหลือก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็รักษากันไว้เพราะเราถือว่าวัดใหญ่นั้นบางครั้งบางคราวในโรงพยาบาลพระเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็มีเราก็ต้องปล่อยไม่ว่าไม่ใช่ว่าคุณไหนก็ให้มันเต็มไปหมดบางทีมันเราก็ต้องเผื่อนู่นเผื่อกว้างแต่ว่าเราไม่ได้ทิ้งธรรมะจนมันมันก็เป็นหลังอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องดูสภาพของอากาศด้วยสภาพของอากาศมันไม่ใช่ว่าแต่ส่วนมากจะตอนเย็นเราอยากให้มันนั่งกันที่โบสถ์เนี่ยอากาศมันโล่งกว่าธรรมะจนมันของอากาศคงจะไม่ร้อนเท่าไหร่คือทุกวันที่ที่ให้นำตรงสายเป็นหลักแล้วก็ทำอาโยนบ้างแต่ไม่ได้เปลี่ยนตามที่เราจะเปลี่ยนครับพระตุณีอ๋อมันก็ค่อยๆปรับไปเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเราเอาอันนั้นเอาสื่อที่เราถือหลักหรือว่าได้เปิดฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเองครับค่อยๆไปวันธรรมดานี่แหละเราเปลี่ยนของเราไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นคือเราเพราะมันการแปลมันก็เหมาะไปก็แต่วันธรรมดานี่เราควรถึงเรียนที่ให้นำกันฝึกไม่ดีหรอกต้องฝึกกันไปให้ชำนาญไว้ทุกองค์ยิ่งให้ได้มีความรู้สึกได้ทำทุกองค์ยิ่งดีองค์ละ7 วัน 7 วันนี่ก็แต่ก็ให้พยายามให้เสียงสปีดเสียงมันอยู่ในระดับไปกันได้แต่ว่าบางครั้งผมว่าถ้านี่ก็อยากให้สวดแบบบาลีเป็นครั้งคราวไม่ต้องแปลเป็นครั้งคราวเพราะบางครั้งเราไปต่างประเทศเราจะไปแปลไม่ได้แล้วจะถือว่าเราไม่ได้ไปหรอกอย่าคิดอย่างนั้นเล่นทนทุกวันนี้เขามากันทุกรูปแบบถึงว่ามันเป็นส่วนของสิ่งโน้มน้าวให้คนเรามีหลักแต่ก่อนก็ไม่ได้แปลทำวัดแค่ถึงส่วนนั้นส่วนนี้ก็25 นาที21 นาทีอันนี้บางทีผมเนี่ยจะเอาอ่านซีดีมาเปิดช่วงเราฉันเนี่ยให้ได้ฟังสำเนียงเข้าไปเรื่อยๆทรงฉันเวลาเราฉันเวลานั่นแหละแต่เมื่อไรไปลองดูว่าจะสัก5-6 วันนู้นความรู้สึกของเราสำเนียงของเรามันอาศัยการได้ยินเหมือนกันถ้าได้ยินแล้วมันก็ค่อยตามไปหรอกแต่ถ้าเราจะเอาความรู้สึกของเรายิ่งสำเนียงของพื้นที่สำเนียงของเราเนี่ยมันก็ไปตามลูกของอายุถ้ายิ่งอายุมากมันก็ยิ่งลากกันไปใหญ่มันไปกันเลยเพราะว่าเรามันเป็นแม่แบบเขาเป็นแม่แบบถือเป็นหลักกันไปได้แม่แบบเพี้ยนกับผิดเพี้ยนไปเรื่อยๆเจอที่ดีก็บางอันก็เลี้ยวจะได้ละอันเครื่องคุณให้เครื่องของพ่อครับเครื่องเดี๋ยวนี้เขาก็อยากจะนี่เขาโยมเขาก็ขี้ตกเหมือนกันโยมเขาวิตกเขาก็อยากน้อมอยากน้าวให้เด็กนะเด็กมาฝึกหัดทำวัดพอเขาเห็นว่ามันมีส่วนเขาดึงเราหนีไปหมดเขาไหมของเราก็มีหมดไปเด็กรุ่นใหม่ก็ไปเขาหมดเขาก็คิดตกเหมือนกันบอกโยมท่านโยมทั้งน้องจะให้เขาจัดไม่หรอกบางทีเขาจะจัดของเขาบางทีเขาก็จะพูดกับผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีอย่างน้อยเขาเอาสำนวนของเราแหละไปเป็นส่วนนำไปฝึกในโรงเรียนไหนนี่สวดทำวัดได้ดีแล้วก็บอกว่าคงจะมีสวัสดิการแบบให้กำลังใจทำนองนั้นที่เขาคิดอย่างนั้นเหมือนกัน
ถ้าจะปล่อยให้มันก็หมดไปหมดไปแบบโลกหรอกแต่ว่าเราก็ไม่อยากไปวุ่นแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่ได้ถึงกับว่าต้องทำจนทำให้เราเสียหายเขาจะคงจะมาเป็นครั้งเป็นคราวเวลาเขาทำได้แล้วเขาก็จะมาว่าในสถานที่เราเป็นครั้งเป็นคราวคิดว่างั้นอันนี้ก็มันก็ขึ้นอยู่กับเราจะลองให้พยายามเป็นตัวอย่างเขาเราไม่พูดเราคงจะพูดผมก็ว่ามันดีเยอะนะขนาดแต่ก่อนฟังเทศฟังธรรมนี่มันโอ้ยมันเหมือนกับว่ามันไม่สนใจอะไรแต่ทุกวันนี้นี่มันเงียบไปหมดแล้วเวลาเราจัดกิจกรรมฟังเทศเนี่ยเขานั่งไปถึงโน้นถึงลงถึงพิพิธภัณฑ์มันก็เป็นภาพความเงียบความสงัดขนาดนี้ก็ถือว่ามันถ้าไปเราไปดูที่อื่นเถอะยิ่งร้ายกว่านี้นี่ก็ถือว่าเรียบร้อยขึ้นเยอะแม้แต่ในเรื่องของการคบการฉันการรับอาหารแต่เราพยายามถือเป็นหลักก็ธรรมดาและอายุร้ายเป็นธรรมดาพอคนแก่เมืองไทยเดี๋ยวนี้มัน7 ล้าน 8 ล้านจึงว่าผู้เฒ่าจริง60 องค์มีผู้เฒ่า7 องค์เฮ็ดผู้ใดสิอุปถากอะไรต้องแยกย้ายไปให้เขาอุปถากวันละองค์สององค์มันเป็นง่ายได้นี่ที่ว่าการอุปถากหลายๆล่ะผู้อุปถากนั้นสิบ่มีหยังนี่บ่มีคุณธรรมหยังได้มั้ยมันสิอ่อนแอไปหมดได้บัดนี้ท่านดอกเรื่องมันบ่ให้มันเป็นกรรมเขากรรมเล่าผมก็เป็นคนแก่คนหนึ่งอยู่กันผมก็หูจักอยู่แล้วเบิ่งปริมาณคนแก่เมืองไทยเสมอมันสิ7 ล้านคนอายุ65ขึ้นไปถึง80ลงมาลองตีละมัน5-7 ล้าน5ถึง10ล้าน60องค์มี10องค์ไผสิเบิ่งไผล่ะบัดนี้นี่ตะผู้เฒ่าจูงผู้เฒ่านี่เอาละเด้อมันเฒ่านี่มันเป็นธรรมดาได้ขี้เหี้ยออกฮู้เรื่องได้แต่นี่ตั้งแก่บางทีเรามุชกละเตะขี่ยังออกแล้วยางว่าพอเราขี่ก็ได้เราเอาใหม่ไปเขี่ยมันหวยมันเป็นสิ่งตัวเท่ามากนะมันกลับมาจากเป็นเราก็ถึงเป็นธรรมชาติว่าเมืองหนองเขาแบบซอยล่มหายใจเขาเขาจะพดถิ่นที่แล้วความเฒ่าความแก่นี่มันมันเป็นธรรมดาได้เป็นพละผู้อื่นที่เขายังหลายเนี่ยถ้าเขาฝึกเข้าไว้เนี่ยแหละ